ไปดูอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้เรื่องของธรรมชโยแต่ก็น่าเสียใจที่สื่อสนใจเรื่องนี้น้อยเหลือเกินเรื่องของพลังงานบ้านเรานะครับอย่างที่เป็นประเด็นกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่ามีข่าวว่าวันนี้เนี่ยการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอาจจะมีการพิจารณาหารือถึงแนวทางที่จะให้ทางผู้รับสัมปทานแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งใหญ่2แหล่งในอ่าวไทยที่เป็นรายเดิมเนี่ยอาจจะได้สิทธิ์ในการผลิตต่อไปประชาชนก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมถึงไม่เปิดประมูลให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็คาดว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยที่สัมปทานจะหมดอายุลง2565แล้วก็2566นะครับโดยเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ครั้งที่2/2559ที่ทำเนียบรัฐบาลก็คาดว่าจะติดตามความคืบหน้าแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานในการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อรองรับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยนอกจากนี้ก็คาดว่าที่ประชุมจะมีวาระพิจารณาการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่สัมปทานจะสิ้นสุดลงในปี 65-66 โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับแหล่งข่าวระบุว่าจัดทำแนวทางบริหารไว้2ทางเลือกคือ1เจรจากับผู้รับสัมปทานรายเดิมคือเชฟรอนประเทศไทยจำกัดและปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและการเปิดประมูลโดยมีเงื่อนไขรัฐบาลต้องได้ผลประโยชน์มากกว่าเดิมที่ใช้สัญญาระบบ Thailand 3สำหรับกรอบระยะเวลากำหนดว่าภายในปี2560ภาครัฐต้องมีความชัดเจนแนวทางการบริหารแหล่งก๊าซที่จะหมดอายุลงนอกจากนี้อาจพิจารณาแนวทางการสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG แห่งที่2ที่คาดว่าจะสร้างรองรับก๊าซระหว่าง5หรือว่า 7.5 ล้านตันต่อปีโดยต้องดูความคุ้มทุนการก่อสร้างเป็นหลักรวมทั้งปริมาณก๊าซในอนาคตและผลกระทบต่อประชาชนจากค่าใช้บริการท่อก๊าซด้วยนะครับสำหรับภารกิจนายกในช่วงบ่าย 14:00 นก็จะต้อนรับนายเตียวชีเฮียนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ที่เข้าเยี่ยมคารวะนายกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านของความมั่นคงครับก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าพรุ่งนี้9โมงเนี่ยคปภ.จะไปที่กพร.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประตู4ทำเนียบรัฐบาลไปยื่นหนังสือคัดค้านแนวทางของกระทรวงพลังงานในเรื่องนี้นะครับมีประเด็นที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาให้คุณผู้ชมเข้าใจกันสักนิดหนึ่ง2แนวทางที่พูดกันมาก็คือ1เนี่ยจะไปเจรจากับผู้รับสัมปทานรายเดิมหรือว่าแนวทางที่2คือการเปิดประมูลแล้วก็ให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์มากกว่าแบบเดิมเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่คปภ.แถลงนะครับเรื่องของการให้สัมปทานกับผู้ได้สัมปทานรายเดิมต้องบอกว่าตามกฎหมายแล้วไม่สามารถทำได้เมื่อวานหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีแกนนำคปภ.แบบนี้ครับว่าทั้งหลังเอราวัณแล้วก็หลังบงกตเนี่ยผู้รับสัมปทานรายเดิมต่ออายุสัมปทานไปแล้วรอบหนึ่งแรกเริ่มได้สัมปทาน30ปีต่อตามกฎหมายไปแล้ว10ปีตามกฎหมายแล้วเนี่ยต่อได้รอบเดียวต่ออีกไม่ได้ไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับคำถามสำคัญก็คืออีก 5-6 ปีทั้ง2แหล่งเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของภาครัฐทำไมเราถึงไม่หยิบยกส่วนนี้มาบริหารจัดการเองทำไมถึงจะเปิดโอกาสให้เอกชนยังได้ประโยชน์ต่อไปที่สำคัญ2แหล่งนี้เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จริงนะครับเอกชนไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าตลอดระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมาก็ผลิตก๊าซธรรมชาติให้เราเป็นจำนวนมาก 50% โดยประมาณของพลังงานที่ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นมาใช้ในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เอกชนจะได้รับผลกระทบจากการทำก๊าซธรรมชาติทั้ง2แหล่งนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นการเปิดประมูลให้โปร่งใสก็ไปเปรียบเทียบกับกรณีของคลื่นมือถือที่ให้ทุกฝ่ายที่สนใจเข้ามาร่วมเนี่ยน่าจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของ Facebook คุณธีรชัยภูวนาถรณุบาลโพสต์ไว้เมื่อประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาเล่าสู่กันฟังคุณธีรชัยพูดถึงประเด็นที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในช่วงเช้าแกให้สัมภาษณ์วิทยุไว้2-3ประเด็นด้วยกันนะครับ2รายการข้อแรกก็คือยืนยันว่าภาคประชาชนเนี่ยเห็นไม่ต่างกับกระทรวงพลังงานที่ต้องการความมั่นคงแล้วไม่ให้การผลิตสะดุดหรือหากจำเป็นต้องสะดุดก็ให้น้อยที่สุด2คุณธีรชัยภูวนาถรณุ
นุบาลบอกว่าในการป้องกันและแก้ปัญหาการสะดุดภาคประชาชนเคยยื่นข้อเสนอแก่กระทรวงไปแล้วเช่นให้เร่งนำแปลงที่มีศักยภาพ 4-5 แปลงออกประมูลทันทีและให้นำก๊าซที่กลุ่มปิโตรเคมีใช้เปลี่ยนเอามาผลิตไฟฟ้าโดยให้ปิโตรเคมีนำเข้าก๊าซเองแต่ที่ผ่านมากระทรวงมิได้สนใจข้อเสนอเหล่านี้3คุณธีรชัยบอกว่ามีคำถามว่าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะเสร็จเมื่อไหร่คุณธีรชัยบอกว่าขณะนี้การแก้ไขกฎหมายประสบปัญหาจากการที่กระทรวงไม่สนใจข้อทักท้วงของภาคประชาชนร่างกฎหมายเดิมของกระทรวงกำหนดกติกาสำหรับระบบแบ่งปันผลผลิตที่ไม่เป็นสากลแต่กำหนดเลียนแบบ JDA ซึ่งไม่เหมาะสมกับภาวะปัจจุบันดังนั้นถ้าหากกระทรวงไม่ฟังเสียงทักท้วงเหล่านี้ขบวนการร่างกฎหมายอาจเกิดความขัดแย้งและล่าช้าก็เดี๋ยวเรื่องนี้พรุ่งนี้ไปติดตามคปภ.กันเต็มๆอีกที 9:00 น.พรุ่งนี้นะครับว่าจะยื่นข้อเรียกร้องอะไรอย่างไรบ้างครับผมค่ะ